ุณผู้ชมครับถ้านึกถึงอาหารพื้นบ้านรสแซ่บๆที่ใครลิ้มลองแล้วจะต้องติดใจแล้วก็คุณผู้ชมครับเมนูนี้เลยนะครับแกงผักหวานไข่มดแดงเป็นเมนูที่มีประโยชน์ทั้งจากผักหวานที่เป็นพืชสมุนไพรแล้วก็ยังได้โปรตีนและความมันจากไข่มดแดงแต่อย่าลืมนะว่าเราต้องรับประทานให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมนะครับโดยเฉพาะเรื่องของโซเดียมห้ามกินเกินวันละ 2,000 มิลลิกรัมนะครับแต่วันนี้อาจารย์มีเคล็ดลับจากคุณลูกปลานะครับนักกำหนดอาหารในการทำเมนูนี้แบบลดโซเดียมมาฝากคุณครับจะว่าไปลูกปลาก็ไม่ได้กินแกงผักหวานไข่หมดแดงมานานแล้วนะคะยิ่งกินกับข้าวเหนียวร้อนๆเนี่ยแซ่บเวอร์เลยค่ะอาจารย์แต่ว่าแกงผักหวานไข่หมดแดงเนี่ยก็มีปริมาณโซเดียมสูงอยู่เหมือนกันเดี๋ยวเรามาลองทำแบบสูตรลดโซเดียมกันดูนะคะจะได้สดได้อย่างสบายใจเลยค่ะลำดับแรกเรามาทำพริกแกงกันก่อนค่ะโขลกพริกแห้งกับตะไคร้หอมแดงกระเทียมกะปิและสูตรนี้เราจะใส่ปลาย่างลงไปโขลกด้วยนะคะเพราะว่าปลาย่างเนี่ยมีปริมาณอูมามิเยอะเลยแล้วโขลกต่อให้ละเอียดเลยค่ะจากนั้นนำน้ำขึ้นตั้งไฟใส่ส่วนผสมพริกแกงที่เตรียมไว้ลงไปและเราจะเพิ่มกระเทียมจีนเป็นเม็ดๆลงไปด้วยนะคะคนจนส่วนผสมละลายเข้ากันจนหมดพอเดือดใส่ปลาย่างที่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆลงไปแล้วคนให้เข้าปรุงรสแค่น้ำปลาร้าและอายิโนโมโตะก็พอค่ะไม่ต้องใส่เกลือหรือว่าน้ำปลาเลยรอจนเดือดใส่ผักหวานและไข่มดแดงเป็นขั้นตอนสุดท้ายค่ะและเคล็ดลับที่ทำให้แกงผักหวานไข่มดแดงถ้วยนี้นะคะมีปริมาณโซเดียมลดลงเหลือแค่950มิลลิกรัมเท่านั้นจากสูตรปกติที่จะมีปริมาณโซเดียมมากถึง 1,500 มิลลิกรัมเพราะว่าเราใช้อายิโนโมโตะค่ะทำให้เราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เกลือหรือว่าน้ำปลาในการปรุงรสเลยยังไงอาจารย์ยิ่งศักดิ์ลองไปทำดูนะคะรับรองว่าแซ่บหลายเลยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณลูกปลามากๆเลยนะครับสำหรับเคล็ดลับในการทำแกงผักหวานไข่มดแดงสูตรลดโซเดียมนะครับเพียงเติมอายิโนโมโตะลงไปเราก็จะลดการใช้เครื่องปรุงลงไปได้ครึ่งนึงเลยนะครับกินได้สบายใจอร่อยเหมือนเดิมแต่โซเดียมลดลงครับและใครที่สนใจสามารถเข้าไปดูสูตรได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ได้เลยนะครับเคล็ดลับดีๆแบบนี้อย่าเก็บไว้ทำกินเองคนเดียวนะครับต้องแชร์ต่อด้วยนะครับ